จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์เป็นถามพระอาจารย์เนี่ยคือว่าคือคำว่านรกสวรรค์เนี่ยในแบบสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์ได้พูดถึงเอาไว้ไหมคะอ๋อก็มีอย่างนรกนี่ก็นิรยานนรกนะบาปอกุศลเป็นชื่อเลยนะนิรยานแปลว่าอะไรก็คือนรกอ๋อค่ะเป็นคำที่แปลว่านรกเป็นคำที่แปลว่านรกนิรยานใช่หรือว่าบาปอกุศลมีไม้มีปาปกานังอกุศลานังบาปอกุศลจะใช้คู่กันอย่างเงี้ยนั้น เรื่องพบสถานที่เกิดของจิตเนี่ยมันมีมากมายตรงก็แบ่งเอาไว้ว่าพบอะไรพบอะไรพบอะไรบ้างแล้วก็ชี้ชัดลงไปว่าเป็นเปรตวิสัยเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกนะเป็นยักษ์นาคคนทันอสูรนะเป็นเทวดาได้กายอะไรได้กายพรหมกายสำเร็จด้วยใจอะไรก็จะมีหลากหลายท่านอาจารย์พูดบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าภพคือที่เกิดของจิตใช่แต่ในเมื่อพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยเราฟังเหมือนว่ามีรูปด้วยมีรูปกายด้วยนะคะคือมียักษ์มีเปรตมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่มันเหมือนค้านกันนะคะ เหมือนกับว่ามีแค่ความเป็นยักษ์ถ้าพูดถึงว่าภพเป็นที่เกิดของจิตถูกไหมคะ ก็เหมือนกับมีความเป็นยักษ์ความเป็นเปรตความเป็นเดรัจฉานแต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวตนอันนี้ในความเข้าใจของดิฉันถ้าท่านจะบอกว่าภพเป็นที่เกิดของจิตก็ที่เกิดของจิตอย่างนี้มนุษย์นี่ก็จิตสร้างการเกิดก็ยังมีตัวมาเลยจิตสร้างการเกิดแล้วก็ไปสร้างอัตภาพในแบบไหนอ่ะใช่ไหมจิตเป็นที่เกิดของจิตแล้วจิตนี่ไปสร้างการเกิดอีกครับใช่สร้างอัตภาพในภพเป็นที่เกิดของจิตใช่แล้วจิตก็ไปสร้างอัตภาพให้เกิดมาเป็นเราใช่อ๋อค่ะที่เกิดของจิตเนี่ยมี4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่คือที่เกิดของจิตจิตเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาเข้าไปตั้งอาศัยในสัญญาเข้าไปตั้งอาศัยในสังขารอย่างเงี้ยค่ะนั้นเมื่อเข้าไปตั้งอาศัยแล้วสภาวะนามรูปตรงนั้นน่ะมันจะเป็นนามหรือเป็นรูปล่ะก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นค่ะถ้าพบถ้าจิตเข้าไปตั้งอาศัยในภพที่เป็นธาตุปานกลางเช่นกายที่สำเร็จด้วยใจก็จะสำเร็จขึ้นมาหรือถ้าจิตเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในภพที่เป็นธาตุอันสามคือดินน้ำไฟลมก็จะเช่นการก้าวลงสู่ครรภ์พุทธเจ้าก็จะบอกว่าถ้าจิตไม่ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดานามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระนนท์บอกไม่ได้อย่างที่สองเมื่อจิตก้าวลงสู่ครรภ์มารดาแล้วสักพักจักแตกสลายลงนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมไม่ได้นี่จิตเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปตั้งอาศัยในนั้นเนี่ยแล้วนั่นน่ะกำลังเป็นตัวนามรูปนะซึ่งกำลังจะต้องพัฒนาต่อไปเพราะเป็นสัตว์ประเภทอาศัยครรภ์เป็นการเกิดสัตว์มีการเกิดหลายระบบนะอาศัยคันอาศัยไข่ผุดขึ้นมาเองลอยๆหรือว่าสำเร็จด้วยใจอย่างนี้หรือสำเร็จด้วยสัญญานะเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดนะคะถึงเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดถ้าอาจารย์คะงั้นขอทบทวนช้าๆอีกนิดนึงนะคะว่าท่านบอกว่าภพเป็นที่เกิดแห่งจิตถูกไหมคะแต่ว่าจิตเนี่ยมีขันห้าแล้วก็จิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันอ๋อค่ะธรรมชาติทั้งหมดมี5ธรรมชาติค่ะจิตมโนวิญญาณคืออันเดียวกันที่เข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่ลำพังไม่ได้อยู่ลำพังไม่ได้จิตต้องเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในขันอีก4ขันอย่างใดอย่างหนึ่งใช่จิตเดียวไปตั้งทั้ง4ขันไม่ได้ไม่ได้จิตรับรู้ได้ทีละธรรมชาตินะคะแล้วก็พอเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ก็เกิดการเขาเรียกอะไรนะคะสร้างรูปนามขึ้นมาสร้างรูปนามขึ้นมาแล้วแต่ใช่ไหมคะว่าจะไปเกาะกับธาตุแบบไหนใช่ถ้าต้องธาตุปานกลางขึ้นไปถึงจะเป็นรูปขึ้นมาได้หรือยังไงคะไม่เข้าใจการได้ธาตุได้ภพเนี่ยมันมี3ระดับเนี่ยค่ะได้ธาตุอันซามได้ธาตุอันปานกลางได้ธาตุปราณีตธาตุอันซามหมายความว่าไงคะท่านคะดินน้ำไฟลมนี่ไงอ๋ออย่างพวกเรานี่เป็นธาตุอันซามเลยนะคะท่านผู้ชมคะ พวกเรานี่เรียกว่า1ในบรรดาธาตุที่เค้าเรียกอะไรนะคะทําให้การเกิดการได้การเกิดการได้การเกิดมีอยู่3ธาตุนะคะมีธาตุอันซามธาตุปานกลางแล้วปราณีตธาตุปราณีตธาตุ
อันสามคือธาตุดินน้ำไฟลมที่เป็นพวกเราใช่หาเพื่อนให้หน่อยได้ไหมคะท่านนอกจากดิฉันท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์แล้วก็จัดกลุ่มอยู่ในธาตุอันสามเช่นเดียวกันชื่อแรกก็อยู่ในกลุ่มเดียวรู้สึกท้อแล้วนะคะอยู่ในกลุ่มธาตุเดียวกันนะแบบเดียวกันให้อยู่ในกลุ่มธาตุเดียวกันอาศัยดินน้ำไฟลมอ่ะดินน้ำไฟลมค่ะนะเปรวิสัยอะไรพวกนี้ดินน้ำไฟลมหมดแล้วธาตุที่สูงขึ้นไปกว่านั้นนะคะคือธาตุปานกลางแล้วธาตุปานกลางเป็นยังไงท่านคะเป็นรูปธาตุเนี่ยรูปธาตุกายที่สำเร็จด้วยใจใจเนรมิตได้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่สามเป็นเทวดาอย่างนี้เลยเป็นเทวดาได้รูปมันเป็นทิพย์สำเร็จด้วยใจไม่ต้องไปสู่การเกิดไม่ต้องเข้าไปอยู่ในครรภ์มารดาใจเนรมิตได้แล้วอย่างยากนักนาคยักษ์ยักษ์นาคคนทันอสูรพวกนี้ค่ะ อันนี้ต้องไปดูพุทธวจนะอีกทีว่าอะไรแบ่งอะไรอาตมายังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะน่าจะอยู่ในธาตุอันสามนะเพราะธาตุอันสามนี่ก็ไม่ใช่หยาบแบบว่าเราเห็นอย่างนี้เท่านั้นนะเพราะอย่างธาตุลมเนี่ยธาตุไฟพวกเนี้ยเหมือนเสียงเนี่ยเราไม่เห็นด้วยตานี่ก็ยังจัดเป็นรูปธาตุนะแสงก็จัดเป็นรูปธาตุนะเพราะรับรู้ได้ด้วยตาอายตนะของกายตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะนี้นะธาตุอันสามหมดเลยแต่ปราณีตไม่หลักปราณีตคือดินน้ำไฟลมเนี่ยสามารถรับรู้ด้วยอายตนะของกายของกายจึงเป็นธาตุอันสามใช่ไหมคะอีกทีนึงนะคะท่านผู้ชมธาตุอันสามหมายถึงธาตุที่สามารถรับรู้ได้ด้วยอายตนะของเราอย่างนั้นว่าธาตุอันสามเนี่ยชี้ชัดลงไปเลยว่ามันคือดินน้ำไฟลมอ๋อค่ะซึ่งดินน้ำไฟลมก็คืออายตนะ5ของกายนี่แหละลูกตาเราก็คือดินน้ำไฟลมหูก็คือดินน้ำไฟลมจมูกก็คือดินน้ำไฟลมค่ะเป็นคำอธิบายแล้วไม่ต้องเป็นลักษณะของธาตุอันสามเลยไม่ต้องอธิบายมากกว่านี้ทีนี้ที่ท่านบอกว่าพอธาตุปานกลางเนี่ยรูปเนี่ยสำเร็จได้ด้วยใจใช่ไหมคะหมายถึงว่านึกปุ๊บเป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะได้อยู่ในประเภทนี้จิตที่จะได้การเกิดในประเภทนี้นี่ต้องเป็นจิตแบบไหนคะมีสมาธิอ๋อค่ะตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป จิตที่มีสมาธิแล้วยกตายไปในขณะนั้นก็จะได้ไปเป็นเทวดาน่ะตายในสมาธิตายในสมาธิไม่ต้องไปเข้าสู่ครรภ์มารดาไปผ่านธาตุดินน้ำไฟลมนะคะอันนี้ธาตุอันปราณีค่ะธาตุปานกลางแล้วปานกลางยังได้เป็นเทวดาแล้วนะคะมาดูกันต่อไปว่าถ้าปราณีจะได้เป็นอะไรถ้าธาตุปราณีก็เป็นพวกที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปสูงกว่าฌานที่4ค่ะจะเป็นกายที่ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาสัญญาความหมายรู้ในอากาสาว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะอย่างเงี้ยพวกนี้จะได้กายที่ได้อัตตาที่ไม่มีรูปยังแก่เจ็บตายอยู่เหมือนเดิมหมดอายุขัยตรงนั้นก็มาเป็นเดรัจฉานได้วนเวียนกันอยู่อย่างนี้แล้วที่ว่าภพที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เหมาะที่สุดกับแบบในการบรรลุธรรมอาสาเหตุเป็นเพราะอะไรพบที่จะบรรลุธรรมได้นี่คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปอ่ะมนุษย์เทวดาเทวดาก็ได้ใช่พรหมก็ในสุทธาวาสเนี่ยเป็นชั้นอนาคามีก็ยังได้ควรจะได้พบเป็นมนุษย์ไหมคะที่มีแนวโน้มน่าจะบรรลุธรรมมากที่สุดจะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงแต่ประโยชน์ของมนุษย์ศักยภาพความสามารถของเทวดาที่มนุษย์ทำไม่ได้ก็มีความสามารถของมนุษย์ที่เทวดาทำไม่ได้ก็มีความสามารถของมนุษย์แต่ละแบบมนุษย์มีหลายแบบเลยนะถ้าลงไปในรายละเอียดตรงนั้นนะแต่ละกลุ่มเนี่ยพระเจ้าบอกจะมีจุดเด่นของตัวเองนะที่ คนอื่นไม่มีนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันพอๆกันแต่สิ่งที่ทำได้เหมือนกันก็คือเนี่ยสามารถบรรลุทำได้นะความยากง่ายก็คงแล้วแต่ว่าความเพียรนะอย่างเช่นสมมติว่าตายแล้วไปเกิดสมมติว่าไปเกิดบนสวรรค์ไป
ป็นเทวดาเราก็ไปปฏิบัติธรรมต่อได้ได้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมนะคะไม่แน่ ถ้ามีคนมาแสดงธรรมหรือเทวดาที่เขาเป็นแสดงธรรมไหมคะบนแบบโลกสวรรค์ก็มีได้พระเจ้าองค์ก่อนนะเคยไปแสดงธรรมนะในชั้นของเทวดาเทวดาก็มาฟังธรรมมนุษย์ได้ในครั้งพุทธกาลนะก็มีเทวดาเนี่ยออกมานะเป็นจำนวนมากที่มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรือในปัจจุบันพระอริยบุคคลทั้งหลายนะเมื่อมีการแสดงธรรมก็จะมีเทวดามาฟังธรรมก็เป็นธรรมดาหมายถึงว่าเทวดานี่ไม่ได้พ้นยุคพ้นสมัยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยก็มีอยู่โลกธาตุนี้มีมาอย่างนี้นานมากแล้วอย่างกับแถวนี้อาจจะมีก็ได้อย่างนี้หรือเปล่าคะมันก็เป็นไปได้หมดเป็นไปได้ทั้งนั้นคืออธิบายการอยู่ร่วมกันของระบบชีวิตนะว่ามีพรหมมีเทวดานะมีมนุษย์นะมีเดรัจฉานนะสัตว์นรกเปรตวิสัยนะมีเยอะแยะมากมายนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องของธรรมธาตุในโลกว่ามันมีอะไรบ้างมีความละเอียดอะไรแค่ไหนอย่างไรพุทธเจ้าเห็นหมดและเห็นการเชื่อมโยงกันระหว่างจิตกับรูปนามว่าเชื่อมโยงกันยังไงทำงานกันยังไงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าความรู้เข้าไปไม่ถึงความรู้ที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ต้องทำสมาธินะรู้ทางจิตนะการอธิบายของพุทธเจ้าก็อธิบายบอกว่า การเกิดของมนุษย์เนี่ยเป็นระบบของการเกิดของสัตว์ในครรภ์นะ 1. มารดาบิดาต้องอยู่ร่วมกัน2. นะมารดาต้องมีฤดู 3. คันธพะต้องเข้าไปตั้งเฉพาะการเกิดถึงจะมีขึ้นได้นี่คือการคันธพะต้องเข้าไปตั้งเฉพาะหมายความยังไงนะคะคันธพะเนี่ยไม่มีใครแปลได้ว่าอะไรแต่ถ้ามาดูจากพระสูตรแล้วเนี่ยนะด้วยพุทธวจนะเพียงอย่างเดียวคันธพะควรหมายถึงวิญญาณเพราะ2 องค์ประกอบเป็นส่วนองค์ประกอบของรูปธาตุนะองค์ประกอบที่3จะต้องมีเรื่องของนามธรรมคือตัวจิตถ้าองค์ประกอบของชีวิตไม่มีจิตองค์ประกอบของชีวิตมันไม่ครบค่ะนะนั้นคันธพะเนี่ย ก็คือตัววิญญาณที่เข้าไปตั้งเฉพาะหรือไม่ซึ่งจะไปโยงในอีกพุทธวจนะหนึ่งที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องว่าถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาแล้วเนี่ยนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระนนท์ก็ตอบว่าไม่ได้พุทธเจ้าก็บอกถูกต้องเพราะนั้นสองพระสูตรนี้จะสอนรับกันนี่คือความสอนรับกันของคำพุทธเจ้าและจะขยายความซึ่งกันและกันด้วยนะว่าคันธพะเนี่ยคือตัววิญญาณนั่นเองมาถึงตรงนี้เข้าใจว่าพระพุทธองค์อธิบายเกินนักวิทยาศาสตร์แล้วค่ะเกินนักวิทยาศาสตร์ได้พูดถึงส่วนของวิญญาณใช่ใช่เพราะนั้นอาตมาไม่รู้ว่านักวิทยาศาสตร์อธิบายอะไรบ้างไงเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้มีคนเดียวจิปาถะเยอะแยะแต่พระตถาคตมีคนเดียวอธิบายมาตรฐานเลยนามรูปเนี่ยเกิดขึ้นตามระบบของนามรูปนะแต่วิญญาณเนี่ยจะเข้าไปรับรู้ไหมเหมือนโต๊ะมีแต่มือเข้าไปจับไหมมือไม่เข้าไปจับโต๊ะก็ไม่มีจิตผู้รู้เข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ไหมนะเพราะนั้นเมื่อจิตเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้สิ่งนั้นก็มีขึ้นแล้วก็สามารถเจริญงอกงามต่อมาได้แต่ถ้าเข้าไปตั้งอาศัยแล้วแตกสลายลงก็ไม่สามารถเจริญงอกงามต่อไปได้อันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำกรรมได้ยังทำกรรมไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรตัว ตัวรูปธาตุยังไม่สมบูรณ์ไงอายตนะยังไม่สมบูรณ์การกระทำกรรมก็ทำแต่จิตก็คือคิดนั่นคิดนี่ปรุงแต่งนั่นนี่เป็นนามธรรมอย่างเดียวแต่รูปธาตุยังไม่สมบูรณ์ก็ยังทำกรรมไม่ได้ใช่เพราะอายนะก็ต้องรอให้สมบูรณ์ก่อนพอสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มละนะองค์ประกอบของธาตุเนี่ยครบซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีแต่กรรมในส่วนของนามธรรมเพราะในส่วนของกรรมเนี่ยมันมี4ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พุทธเจ้าอุปมาเปรียบกรรมเหมือนผืนนานะกรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชอีกพุทธวจนะบทหนึ่งบอกว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืช
อุปมานะต้องใช้ของพุทธเจ้าเลยเพราะพุทธเจ้าจะอุปมาลิงก์กันเชื่อมกันจะขยายความซึ่งกันและกันเราก็เห็นแล้วว่ากรรมกับภพอันเดียวกันคือผืนนานะวิญญาณคือเมล็ดพืชทั้งคู่ที่ตกลงไปในผืนนาใช่ไหมแล้วเจริญงอกงามด้วยความเพลินนะอันนี้เจริญงอกงามด้วยยางในพืชความสดในพืชอีกอันนึงบอกว่าการทำงานของวิญญาณจะตั้งอาศัยใน4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและนี่บอกว่าคือการตั้งอาศัยของวิญญาณการตั้งอาศัยนี่คือตั้งอาศัยตัวนี้จะแจกแจงรายละเอียดผืนนาว่าผืนนามี4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นนะเพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารคือภพคือกรรมอันเดียวกันนะนี่แล้วถ้าเผื่อเราไม่อยากจะไปเกิดในทั้งกายหยาบทั้งกายละเอียดแล้วเราจะหลุดจากการเกิดเลยเนี่ยเราจะต้องก็ต้องปล่อยวางกรรมใช่ปล่อยวางขันธ์ 5นี่แหละนะปล่อยวางจิตปล่อยวางกรรมทั้งหมดโดยที่เห็นว่ามันมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปโดยการรู้โดยการรู้รู้เท่าทันรู้สัจจะความจริงของมันว่ามันไม่ใช่สิ่งถาวรกรรมก็มีการเกิดจากผัสสะกรรมก็มีความดับเพราะผัสสะดับนั้นกรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจริงอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเราเข้าไปยึดมั่นเราก็มีถ้าเราไม่ยึดมั่นมันก็ไม่มีแล้วการไม่สร้างภพก็คือโดยการไม่ยึดมั่นการไม่ยึดมั่นและการไม่ไปทำให้จิตเนี่ยสร้างการเกิดเมื่อจิตสร้างการเกิดก็ให้ละให้ไวที่สุดภพก็จะดับไปอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านควรจะงงเอ๊ะทำไมนรกสวรรค์ไม่เห็นมีรูปมีร่างอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าในนรกมีต้นงิ้วมีกระทะทองแดงมีสารพัดที่น่ากลัวนะคะแล้วก็สวรรค์นี่ก็วิจิตรเหลือเกินกลายเป็นว่านั่งอธิบายกันอยู่แต่เรื่องกรรมเรื่องอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับว่าถ้าเราปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าไม่ดีใช่ไหมคะเราก็จะได้รับในสิ่งที่เป็นกรรมที่เป็นนรกอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าทำดีทำกุศลก็คือได้รับในสิ่งที่ดีหรือสวรรค์แล้วทั้งหลายทั้งปวงที่คนเข้าใจผ่านมาเนี่ยมีอยู่ไหมคะก็มีก็ไปสร้างมีเป็นสร้างอัตภาพขึ้นไปอ๋อมีอัตภาพด้วยใช่ตัวอารมณ์ที่ ที่เรารับรู้เนี่ยก็จะไปสร้างอัตภาพตรงนั้นเองอารมณ์ที่โยมรับรู้เนี่ยเป็นเพราะโยมยังไม่ตายโยมก็เป็นแค่ความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ถ้าโยมตายไปในขณะนั้นจิตรับอารมณ์มันเป็นสุขเดี๋ยววิญญาณก็จะสร้างอัตภาพใหม่ในอารมณ์นั้นต่อไปค่ะนี่สร้างอัตภาพหมายถึงสร้างรูปของตนสร้างอัตตาตัวตนสร้างอัตตาซึ่งจะเป็นอัตตาที่สําเร็จด้วยใจหรือสําเร็จด้วยธาตุอันสามหรือสําเร็จด้วยสัญญาอย่างเงี้ยแล้วแต่ค่ะเพราะฉะนั้นมีทั้ง2ด้านทั้งที่เป็นรูปและที่เป็นนามธรรมอยู่ภายในจิตใจเราแล้วก็ที่ออกมาเป็นรูปธาตุอย่างนี้อย่างเราเนี่ยควรจะพอใจกับการได้ไปสวรรค์ไหมคะถ้าไปแล้วดีท่านช่วยบอกทางไปสวรรค์ด้วยค่ะควรพอใจไหมพระศาสดาไม่ได้ให้พอใจใครปฏิบัติเพื่อไปเป็นเทพพยดานิกายใดนิกายหนึ่งนะชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์แบบคนผ่านนะชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์ที่ขาดทะลุด่างพร้อยชื่อว่าเป็นพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเพราะว่าประพฤติปฏิบัติไปแล้วกลับไปได้ของตายเหมือนเดิมเพราะสวรรค์ก็เป็นของตายอ๋อคือหมายถึงว่าถ้าจะให้บอกทางไปสวรรค์สวรรค์ในที่นี้แม้แต่ในความหมายของพระพุทธเจ้า มีอยู่ก็จริงแต่ก็มีอยู่เพื่อเกิดตายค่ะใช่มีอยู่เพื่อเกิดตายจึงไม่มีประโยชน์อะไรบอกให้ไปก็ได้แต่ไม่แนะนำไม่แนะนำค่ะเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐใครไปแสวงหาตรงนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนพาลกับบัณฑิตย่อมไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อได้การเกิดอีกคนพาลจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อได้การเกิดบางคนอาจจะเคยไหว้พระทีไรก็จะคุ้น
ขอให้ได้มีโอกาสไปสวรรค์วันนี้ฟังแล้วลองคิดดูก็แล้วกันนะคะว่าถ้าสวรรค์ในความหมายทั้งหลายที่พูดมาซึ่งเป็นสวรรค์ตามภูมิปัญญาของพระพุทธองค์ดิฉันก็เข้าใจว่าก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าศรัทธาในพระพุทธองค์เนี่ยท่านยังจะอยากหยุดอยู่แค่สวรรค์กันหรือเปล่าใช่ไหมคะไปต่อจากสวรรค์นี่มันลำบากมากไหมคะก็มรรคมีองค์8เนี่ยเหมือนเดิมทำไมตีสมาธิรู้สึกจะตีตั๋วใบเดียวไปได้ทุกที่เลยนะคะแต่ถ้าเรายังไปไม่ถึงเนี่ยแค่สวรรค์นี่ก็ยังโอเคไหมคะหรือว่าเป็นมนุษย์ดีกว่าไม่ควรจะตั้งเป้าในชีวิตว่าเราไปไม่ถึงหรือเอาแค่สวรรค์ต้องคิดว่าต้องถึงและต้องให้ได้โสดาบันให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็มีความเสี่ยงในการเข้าไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตค่อนข้างมากเพราะโอกาสที่จะกลับมาเป็นมนุษย์นี่น้อยเพราะฉะนั้นเป้าแรกก็คือตั้งเป็นพระโสดาบันก่อนใช่แล้วจากพระโสดาบันเนี่ยเรามีโอกาสที่จะกลับไปเกิดกลับไปเกิดในนรกไม่มีละอ๋อไม่มีโสดาบันนี่คือปิดอบายละไม่ไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์แน่นอนจะเกิดในภพของเทวดาและมนุษย์สลับกันไปมาได้โสดาแปลว่าได้โสดาบันก็อาจได้ไปสวรรค์นะคะแต่ว่าไม่ให้พอใจตรงนี้เท่านั้นเองค่ะมาถึงตรงนี้ก็คิดว่าเรื่องนรกสวรรค์มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีอะไรจะถามเพิ่มเติมนี่ก็อยากที่จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพื่อขมวดอีกสักครั้งหนึ่งว่าสวรรค์นรกมีจริงอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะก็มีจริงมีอยู่นะบางคนอาจจะไปนึกว่าเอสวรรค์ต้องอยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างอย่างนี้ผู้เช่าบอกว่าโลกธาตุเนี่ยใหญ่ไม่มีประมาณนรกก็กว้างใหญ่ไม่มีประมาณเหมือนกันพรหมโลกเทวโลกก็ใหญ่ไม่มีประมาณในเมื่อทั้งหมดใหญ่ไม่มีประมาณมันจะอยู่กันยังไงโยมใช่ไหมขอบโลกกับขอบสวรรค์มันจะชนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะถ้ามันมีชนกันแสดงมันมีประมาณใช่ไหมคำพุทธเจ้าก็จะต้องผิดนั้นการที่ทั้งหมดเนี่ยต่างคนต่างใหญ่ไม่มีประมาณเนี่ยมันจะอยู่กันได้ก็คือมันต้องซ้อนกันอยู่นั้นลักษณะของการพบต่างๆเนี่ยคือมันละเอียดต่างกันมันก็คือซ้อนกันอยู่นั้นขนาดโลหิตาเทวบุตรเหาะไปด้วยฤทธิ์ตลอด100ปีไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายยังไม่ถึงที่สุดขอบโลกเลยเพราะฉะนั้นขนาดไปด้วยฤทธิ์เนี่ยโลกธาตุเนี่ยกว้างไกลมากหาประมาณไม่ได้อย่างพุทธเจ้าบอกจริงๆท่านอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่า โลกที่ท่านอาจารย์กำลังกล่าวถึงคือโลกธาตุกับโลกของเรา โลกใบนี้นะคะ Earth เนี่ยค่ะ คนละโลกสิคะเพราะโลกเรานี่เขาวัดกันได้เลยนะคะว่าเส้นศูนย์สูตรเท่าไหร่วงรอบของโลกเท่าไหร่จากนั่นถึงนี่มันยาวเท่าไหร่ไม่คำว่าโลกของพุทธเจ้าเนี่ยมันกินความกว้างมากค่ะโลกโลกาโลกังโลโกหมายถึงโลกพรหมโลกเทวดาโลกมนุษย์ค่ะนะคำว่าโลกหมายถึงโลกใบนี้ก็ได้คำว่าโลกหมายถึงร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและจันทร์นี้เองเราได้บัญญัติเหตุเกิดของโลกความดับไม่เหลวของโลกและวิธีให้ถึงความดับไม่เหลวของโลกค่ะคำว่าโลกนี่กว้างมากนะโลกคือความมืดความบอดโลกคืออวิชชาตัดต้องเยอะนะหลายแง่หลายมุมนะวันนี้เหลือเวลานิดเดียวเราเอาแค่นรกกับสวรรค์ก่อนนะคะเดี๋ยวโลกมาต่อพรุ่งนี้ดีไหมคะค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะวันนี้เราก็ได้ความรู้เยอะมากอีกเช่นเคยนะคะและได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ว่านรกสวรรค์ที่เราเคยเข้าใจนั้นถ้าทางพระพุทธศาสนาความหมายเป็นเช่นไรนะคะแล้วก็ได้พบอยู่อย่างหนึ่งว่าไอ้ที่เราเคยคิดจะไปแค่สวรรค์เนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้สรรเสริญเลยนะคะอย่างว่าเป็นความต้องการของคนพาลซะอีกอยากจะให้ตั้งเป้ามากกว่านั้นนะคะคืออย่างน้อยท่านอาจารย์คริสต์เรียกบอกว่าให้ไต่บันไดการเป็นพระอริยะขั้นแรกให้ได้คือโสดาบันยึดมั่นในศีล5ศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปนรกซึ่งมันมีอยู่จริงนะคะแต่เป็นนรกแบบพระพุทธศาสนามีทั้งที่เป็นนรกโดยจิตของเรา
แล้วก็นรกที่มีรูปธาตุนะคะแล้วแถมยังอยู่ปนๆกันนะคะพระท่านบอกว่านรกก็กว้างใหญ่สวรรค์ก็กว้างใหญ่โลกนี้ก็กว้างใหญ่มันก็เลยเป็นเรื่องของที่เราเฉียดชิวเฉียดชิวสับสนปนกันอยู่ตลอดดิฉันพูดอย่างนี้ถูกไหมคะอยู่ที่ว่าเรานั้นนะคะจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยเรามาตั้งเป้าหมายกันเถอะนะคะแล้วก็รายการนี้เนี่ยชี้ทางพยายามที่ทำทุกอย่างที่จะให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตตามคำสอนขององค์พระศาสดา